เขาบอกปิดตาแต่เด็กเหมือนกับมองเห็นระยะไกลเนี่ยปั่นจักรยานใช่ลองดูภาพหน่อยนะฮะภาพที่หนึ่งคือปั่นจักรยานฮะค่ะแล้วไม่ชนอะไรเลยทั้งนั้นที่ปิดตานี่ฮะที่ปิดตาเดี๋ยวไล่ตามภาพเลยนะฮะค่ะนี่คำถามก็คือหลายคนบอกเฮ้ยจริงเหรอนี่ฮะเหมือนเด็กตาทิพย์ขนาดเดียวกันภาพที่สองก็อยากจะทดสอบน้องอีกว่าถ้าปิดตาแล้วเลือกขนมถูกยี่ห้อไหมเลยพาน้องเข้าไปร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวดูนะฮะนี่ผู้ชมครับแล้วเด็กปิดตาอยู่นะเดี๋ยวอบานลงให้หมดก่อนเลยจะได้เห็นตรงที่น้องใส่เหมือนกับที่คาดตาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะนี่แล้วน้องเลือกยี่ห้อถูกด้วยเขาถามว่ายี่ห้ออะไรล่าสุดไปดูอีกทายของในถุงพัสดุถ้าคนเราปิดตาเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องมองไม่เห็นอะดูนะฮะมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมแค่นี้ดีปะพูดลองแกะดิชมฮะเดี๋ยวไปอย่างเร็วเลยเดี๋ยวเวลาหมดมีอีกตัวนึงอันนี้ไปอย่างเร็วต่อมาครับผู้ชมฮะอันนี้ปิดตาใช่ไหมแล้วลุงเขาให้ดูเลขธนบัตรใช่อันนี้ก็น่าสนใจเพราะมันจะเป็นอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่จะให้ดูว่าน้องดูเลขธนบัตรถูกไหมใช่จริงด้วยเลขตรงด้วยเบสใบหนึ่งนะเบสเอาใบใหม่ก็ได้นะคุณผู้ชมครับหรือแม้แต่ลองดูเปิดประมวลเลยประมวลตัวสุดท้ายหน่อยปิดตาเลือกเมนูคุณผู้ชมฮะน้องก็สามารถรู้ว่าเมนูที่ตัวเองเนี่ยปิดตาอยู่เป็นเมนูอะไรอีกใช่ไหมใช่นี่ฮะคือหลายคนบอกเห็นได้ยังไงล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวช่องไปของเราไปเจอพ่อแล้วนะฮะของน้องวัชิราวิทย์อายุ11ปีหรือน้องโกโดยวันนี้เราก็ไปถามคุณพ่อก่อนบอกพ่อแล้วพ่อรู้ได้ยังไงว่าน้องมีความสามารถเรื่องนี้ อันนี้ด้วยความเคารพพ่อไม่โกหกแน่นะคุณพ่อบอกว่าเอาจริงตอนแรกผมก็ไม่เชื่อมันเหมือนกับดวงตาที่3เพราะว่าน้องเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยพูดบอกว่าเขาปิดตาแล้วเขามองเห็นนะแต่พ่อก็ยังไม่เชื่อตอนหลังก็เลยเริ่มทดสอบคุณพ่อเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับว่าเขาเริ่มแสดงความสามารถพิเศษประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วเขาบอกเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งเศษหินเล็กๆลูกชายเนี่ยเคยปิดตาปั่นจักรยานถ้าคุณผู้ชมดูนะอันนี้ถ่ายแบงค์แล้วก็ภาพที่น้องปั่นจักรยานเขาก็ปั่นได้ขณะเดียวกันถามว่าแปลกไหมพ่อก็ยอมรับว่าแปลกแล้วถามบอกลูกแล้วตอนลูกปิดตาเนี่ยลูกมองเห็นยังไงเขาก็บอกเห็นเหมือนกับตาเรามองอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นไกลประมาณกิโล2กิโลต่อให้ปิดตาก็ยังเห็นอยู่แปลกฮะในปังคุณพ่อดูก่อนฮะเขาเริ่มมีมานานแล้วตั้งแต่เกิดแต่เราไม่สามารถรู้เขาว่าเขาเห็นอะไรหรือยังไงเขาบอกเขาเห็นนู่นเห็นนี่ซึ่งเราก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรอย่างนี้เราก็ปล่อยมาตลอดจนเขาเริ่มโตมาเนี่ยเข้าสู่วัยที่อายุ10ขวบเราก็เริ่มสังเกตเขาว่าทำไมเขาเห็นอะไรที่สีนู้นสีนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แปลกใจแต่ช่วงเราทำงานเยอะจัดเนี่ยเราไม่มีเวลาให้เขาผมก็เลยเริ่มมาสังเกตเขาว่ามันแปลกก็เลยเห็นเขาว่าเอาผ้าปิดตาเขาพอปิดตาปุ๊บเขาเล่นกับน้องเขาว่าสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเอะทำไมเขาทายถูกก็เลยเรียกลูกมาคุยว่าหนูเห็นจริงๆหรือหนูแกล้งกันเขาบอกเขาเห็นจริงๆผมก็เลยยอมทุ่มกับเวลาตรงนั้นให้กับลูกสักพักนึงว่าดูซิถ้าเห็นผมก็เลยจับสีเล่นกับลูกดันตรงหมดสระอักษรอะไรก็ตรงแต่ตอนนั้นเขาตอบได้ทีละตัวพอเริ่มสักพักเขาเล่นบอลอยู่บ้านเขาก็ใช้ผ้าปิดตาทั่วไปอย่างเงี้ยปิดแต่ที่เขาปิดนี่คือเขาลืมว่าเขาปิดตาอยู่เขาไปเตะบอลเตะทำทุกอย่างกิจกรรมในบ้านจนเราตกใจทำไมเขาทำได้หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับอันนี้คือคลิปหนึ่งไทยเลขธนบัตรเปิดเสียงในคลิปไทยเลขธนบัตรเปิดขึ้นมาเต็มจอหน่อยนะนี่มันอาจจะมีดนตรีคอหน่อยเพราะมันลง TikTok ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเนี่ยเขาถามว่าเลขธนบัตรคืออะไรปรากฏน้องก็ตอบถูกใช่นี่ล่าสุดเราไปเจอน้องวัชิราวิทย์นะครับคุณผู้ชมครับไหนตัดภาพไปดูน้องปัจจุบันหน่อยก่อนที่จะให้ดูการทดสอบของช่อง8เหมือนกันค่ะนี่
คุณผู้ชมเราก็คุยกับน้องนี่คนนี้เลยฮะใช่แล้วถามบอกเอ้ยโกะใช่ไหมน้องโกะบอกโกะโกะแล้วโกะมองเห็นยังไงอ่ะนี่ฮะปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เราคุยกับโกะเนี่ยโกเขาก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาก็ตอบไม่ได้ครับโดยเขาเริ่มจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็คือเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาโกบอกพี่ผมก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมปิดตาแล้วยังมองเห็นก็เลยพูดคุยกับพ่อหลังจากนั้นเลยฝึกสมาธิพอฝึกสมาธิก็ยิ่งเห็นชัดมากยิ่งขึ้นไปคุยกันที่โรงเรียนเพื่อนๆ เองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้แปลกใจนะเพื่อนๆก็บอกเอ้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องความสามารถพิเศษที่คนอื่นทำไม่ได้เขาก็ยอมรับเนี่ยนะครับว่าตอบไม่ได้ว่าทำไมผมเห็นคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนจะปิดผ้าไหนเอาผ้าอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยอยากจะทดสอบความสามารถของโกโดยเบื้องต้นเนี่ยฮะเราจะเริ่มจากการปั่นจักรยานก่อนเรามีภาพหน้ากากใช่ไหมเปิดภาพหน้ากากเมื่อกี้ดูก่อนนะชิ้นหน้ากากอ๋อแล้วน้องไว้ผมโกะด้วยนี่ๆๆเห็นไหมฮะไหนๆเปิดเสียงหน่อยฮะปิดตาแล้วจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านนอกได้คือลักษณะผ้าปิดตาด้านในก็คือจะมีแถบนะครับและจะเป็นเว้าที่ลูกตาและผ้าจะมีตัวกั้นตรงระหว่างดั้งจมูกตามที่มีคนสงสัยว่าน้องมองผ่านตรงดั้งจมูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะให้น้องลองใส่ให้ดูนะครับดูภาพอินเสิร์ตตอนใส่ก่อนคือคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยเคยถ้าเป็นภาพปิดตาเนี่ยคุณผู้ชมเคยเล่นไหมปิดตาซ่อนแอบจริงๆมันมองเห็นเนี่ยมันจะมีแสงล่องจมูกล่องจมูกแต่เราเอาผ้าที่แบบมันปิดล่องจมูกเพราะถ้าพอมันปิดล่องจมูกคุณผู้ชมฮะมันไม่สามารถจะเอาดวงตากดลงมาแล้วเห็นข้างล่างได้เพราะมันปิดไปอย่างนี้นึกออกใช่ไหมใช่แล้วเราเอาตัวนี้เลยฮะเพื่อจะไม่ให้มีแสงทะลุเข้าไปจนแบบดำลงมาแล้วมองเห็นข้างล่างคือปิดไปหมดเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมเราบอกโกะปั่นจักรยานเดี๋ยวพี่จะยืนอยู่บนถนนแล้วโกะลองกะดูว่าพี่ยืนอยู่ตรงไหนใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะปรากฏว่าดูตอนปั่นจักรยานฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยให้คุณผู้ชมดูหน่อยมันก็มีเรื่องแปลกตอนปั่นจักรยานอีกเหมือนกันใช่นี่ดูนะฮะนี่ๆๆไปข่าวเราเนี่ยเขาชนไหมไม่ชนค่ะน้องปั่นมาพุ่งหานักข่าวนะคะและเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาเห็นน้องนักข่าวของเรายืนอยู่กลางถนนตั้งแต่ช่วงที่น้องกลับรถค่ะห่างจากจุดนั้นประมาณ200เมตรเห็นเป็นภาพเสมือนจริงทุกอย่างใช่สีก็เหมือนเสมือนจริงใครใส่เสื้อสีอะไรเห็นหมดเลยอ๋อเหรอใช่แล้วนี่เขาปั่นจักรยานโดยการปิดตาถูกต้องแล้วเราก็เช็คแล้วว่าไม่มีการเห็นนี่ฮะและนักข่าวเราตัวใหญ่ด้วยนี่ฮะนี่จะชนไหมฮะดูนะฮะมีเสียงบรรยากาศไหมเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะเหมือนเห็นนักข่าวมีการชะลอนะครับชะลอหยุดไม่ไปต่อนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเราก็เลยทดสอบขึ้นมาอีกใช่ไหมใช่ค่ะนำของ4อย่างใส่ในกระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าปิดทึบแล้วเราก็ใช้เสื้อคลุมสีดำคลุมทับทั้งที่ปิดตาน้องอยู่เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่ามองทะลุกระเป๋าอีกเหรอน้องเป็นจนพ่อและคนในโซเชียลเห็นน้องที่พ่อลงคลิปอะเรียกน้องว่าตาทิพย์ค่ะเดี๋ยวก่อนมองทะลุของมองทะลุพัสดุมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างจิตตีเธอใส่สีขาวเงี้ยป่ะตายฉันอันตรายนะจิตตีฉันอันตรายนะฉันกลัวมากเลยเกิดฉันเดินไปแล้วนักข่าวเราแต่น้องก็ดีนะน้องเป็นอย่างนี้นะแต่มองทะลุไอ้กระเป๋าเนี้ยคุณผู้ชมนี่เราคุมหัวปิดตาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเราคุมหัวปิดตานะฮะแล้วเราก็เอาของใส่กระเป๋าแล้วเรายกกระเป๋าให้เด็กดูดูพ่อไม่มีทางกระซิบนะฮะเด็กตอบว่าอ่ะเปิดเสียงฮะเป็นเอาไว้สำหรับเป็นเหมือนบัตรเป็นเหมือนบัตรแล้วก็มีของใช้แล้วก็มีพวกคล้ายๆหวีน้องโกครับบัตรนี้หนูพอเห็นไหมว่าสีอะไรฟ้าหรือเขียวหรือแดงนี่เนี่ยหนูมาเจอสีไหนลูกสีเขียวครับดูต่อได้ลูก
ะไรครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกเป็นทรงยังไงเป็นทรงลักษณะยังไงมันเป็นของใช้จำเป็นเวลาฉุกเฉินและหลังจากนั้นเอาดูตอนเปิดกระเป๋าหน่อยก็ได้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างเพราะเมื่อกี้น้องโต๊ะเองเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าทีมข่าวนำของ4อย่างใส่กระเป๋าแล้วปิดทึบถูกไหมฮะใช่ค่ะมีแว่นกันแดดโทรศัพท์มือถือกรรไกรตัดเล็บและพวงกุญแจปรากฏว่าถูกไหมจิตดีก็มีบางอย่างคลาดเคลื่อนแต่น้องไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะมองระบุเพียงลักษณะรูปร่างที่เห็นค่ะอย่างเช่นบัตรที่น้องบอกว่าบัตรเนี่ยคือนั่นคือโทรศัพท์มือถือลักษณะน้องที่น้องบอกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมส่วนที่แบบเป็นตัววีวีอะไรสักอย่างเนี่ยน้องเห็นแบบเป็นตัววีนั่นคือแว่นตากันแดดค่ะใช่ก็แสดงอาจจะยังไม่ทะลุแบบเห็นว่าในกระเป๋ามีอะไรแต่เห็นเหมือนกันลางๆเป็นโครงเป็นโครงอ๋อนี่ฮะแต่ก็สามารถเรียกถูกแล้วก็ลักษณะเหมือนกับของใช้ที่ใส่ลงไปนะคะซึ่งคุณพ่อบอกว่าน้องเองเนี่ยจะเห็นเหมือนกับเป็นโครงในกระเป๋าใช่แล้วก็เห็นเป็นโครงจริงนี่ฮะมันก็แปลกเหมือนกันนะแต่น้องพูดชัด2 อย่างนะกรรไกรตัดเล็บกับพวงกุญแจบอกถูกเลยเหรอใช่แล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวเรายัดลงไปเนี่ยเราไม่ให้ดูด้วยนะฮะไม่ให้ดูค่ะแล้วน้องถูกใส่ผ้าปิดตาใส่แว่นดำและเสื้อคลุมหัว3 ชั้นเด็กตอบถูกตรง2 อย่างแล้วก็บอกเขาโครงอีก2 อย่างในกระเป๋าถูกฮะเฮ้ยมันแปลกมากเลยจะบอกว่าพ่อกระซิบก็ไม่ได้เนี่ยแล้วฟังเสียงเนี่ยตอนที่น้องกับคุณพ่ออยู่ตรงนี้เลยหลังพี่สูตรเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะสี่เหลี่ยมครับอันไหนที่หนูเห็นลองหยิบสิอันนี้น่าจะเห็นเป็นกราฟเพราะว่ามันเป็นทรงคล้ายๆกันส่วนแว่นเนี่ยเห็นเป็นสีดำเหมือนหวีคล้ายหวีใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงศีรษะของเรามีนี่อีกด้านล่างส่วนอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่อันนี้ก็เป็นของใช้ที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นของใช้ที่เห็นสีเขาเรียกที่ตัดเล็บไม่เป็นใช่ไหมใช่เขาเรียกที่ตัดเล็บไม่เป็นเขาก็เลยเรียกเห็นเป็นสีเนี่ยนะฮะอ้าวคุณผู้ชมฮะเรากลับมาตรงนี้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งเพราะน้องเองวันนี้อ้อมีเสียงสัมภาษณ์น้องตอนเปิดใจด้วยใช่ไหมน้องก็บอกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงเห็นไหนลองฟังเสียงน้องตอนให้สัมภาษณ์เปิดใจดูหน่อยฮะแต่เลี้ยวละเริ่มเห็นชัดเจนเลยเนี่ยระยะเวลามานานเท่าไหร่ละประมาณเมื่อ3 เดือนที่แล้ว3 เดือนที่แล้วเนี่ยคือถนัดเลยดีขึ้นชัดเจนเลยใช่ทีนี้ก็ฝึกเรื่อยมาให้มันอยู่ต่อลักษณะการเห็นคือเห็นเป็นภาพปกติทุกอย่างเหมือนปกติครับเหมือนต้นไม้ก็คือต้นไม้สีเขียวใช่ใช่เริ่มแรกตกใจไหมก็ตกใจอยู่ก็มีความทึ่งในตัวเองว่าเป็นไปได้ยังไงลักษณะถ้าพี่เอาของไปซ่อนเนี่ยเราจะรู้ไหมพี่เอาไปซ่อนไว้ไหนถ้าเราปิดตาอยู่อันนี้ไม่แน่ใจแต่น่าจะได้อยู่แต่ไอ้ของซ่อนเนี่ยคงไม่ค่อยรู้หรอกคุณผู้ชมฮะแหมของซ่อนรู้นี่อันนี้ก็แบบแหมคราวนี้ต่อไปหนูเอ้ยตำรวจต้องไปเอาน้องมาเลยนะตามหาคนร้ายคุณผู้ชมฮะ